ุดอัศจรรย์หลวงพ่อโอภาสีทุบแหวนเพชรแตกทำเอาเจ้าของช็อกแต่ต้องช็อกกว่าเมื่อแหวนคืนรูปเองเฉยเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารของหลวงพ่อโอภาสีนั้นดูจะมีหลายประการโดยเฉพาะได้แก่การมีหูทิพย์ตาทิพย์และวาจาสิทธิ์ท่านกล่าวคำใดออกมาไม่ใครจะพลาดจากคำนั้นซึ่งอาจจะสืบจากผลการปฏิบัติอย่างแรงกล้าของท่านก็เป็นได้มีเรื่องเล่าว่าเคยมีสุภาพสตรีสูงอายุท่านหนึ่งมีความศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีเหลือเกินถึงแก่ปรารภกับญาติพี่น้องที่บ้านว่าอยากได้เส้นผมของหลวงพ่อไว้บูชาครั้นต่อมาสุภาพสตรีท่านนั้นไปนมัสการหลวงพ่อพอก้มลงกราบยังไม่ทันจะกล่าวอะไรหลวงพ่อก็ยกมือจับเส้นผมของท่านพร้อมกับบอกว่าผมของอาตมาสั้นออกอย่างนี้จะตัดไปให้โยมได้อย่างไรสุภาพสตรีท่านนั้นถึงกับนั่งตกตะลึงพูดไม่ออกครั้งหนึ่งได้มีสุภาพสตรีผู้สูงด้วยอำนาจวาสนาท่านหนึ่งพาบริวารไปนมัสการหลวงพ่อที่สวนส้มบางมดได้สนทนาปลาใสกับท่านเป็นอันดีชั่วครู่หลวงพ่อเหลือไปเห็นแหวนเพชรในนิ้วมือของสุภาพสตรีท่านนั้นเปล่งประกายสุขสกาวจึงถามว่าถ้าอาตมาจะขอแหวนวงนี้จากคุณโยมจะเสียดายไหมสุภาพสตรีท่านนั้นถอดแหวนออกจากนิ้วนางประเคนท่านแทนคำตอบทันทีท่ามกลางความชื่นชมของบริวารหลวงพ่อรับไว้หยิบพลิกดูไปมาแล้วหันไปหยิบค้อนที่อยู่ข้างหลังวางแหวนเพชรที่ไม่รู้ว่ากี่กะรัตลงบนพื้นแล้วตอกด้วยค้อนบัดนี้สุภาพสตรีท่านนั้นเกือบเป็นลมหลวงพ่อโอภาสีมองหน้าพลางเปลยออกมาว่าของดีๆอย่างนี้จะสูญได้อย่างไรสุภาพสตรีผู้นั้นหมดกำลังใจจะสนทนาต่ออมอมแอมแอมออกมา 2-3 ประโยคก่อนนมัสการลากลับไม่เหลียวหลังปรากฏว่าเย็นวันนั้นหลังจากอาบน้ำชำระกายเรียบร้อยแล้วเปิดโถแป้งออกมาตั้งใจจะหยิบแป้งขึ้นมาผัดกลับเห็นแหวนเพชรวงที่หลวงพ่อโอภาสีทุบจนแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆวางอยู่ในนั้นชัดแจ้งเป็นวงแหวนสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอีกคราวหนึ่งคุณหลวงประเสริฐรัฐวิจารณ์เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ขององค์การท่าเรือผู้รู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อมาช้านานได้เข้าไปนมัสการและสนทนาด้วยจนได้เวลาพอสมควรจะลากลับหลวงพ่อกลับบอกว่าประเดี๋ยวก่อนแล้วท่านก็ลุกเข้าไปในอาสมถือธนบัตรใบละ100จำนวน2ใบมายื่นให้คุณหลวงพลางบอกว่าเก็บไว้ให้ดีเป็นเงินก้นถุงคุณหลวงก้มลงกราบรับไว้ด้วยความปิติยินดีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วท่านนึกไปถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไปรับราชการอยู่ที่กรุงวอชิงตันอเมริกาในขณะนั้นเพราะเพื่อนผู้นี้เคยปรารภกับท่านว่าอยากได้เงินก้นถุงของหลวงพ่อโอภาสีมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะได้กับเขาคุณหลวงประเสริฐคิดถึงเพื่อนผู้นั้นก็อยากจะสละเงินก้นถุงที่ตนได้มาให้แก่เพื่อนไปก่อนโดยคิดว่าท่านอยู่ใกล้กับหลวงพ่อวันหน้าคงจะมีโอกาสขอได้ใหม่ท่านจึงจัดแจงจดหมายเลขธนบัตรเอาไว้แล้วส่งเงินนั้นไปให้เพื่อนที่วอชิงตันทันทีต่อมาอีก 3-4 วันคุณหลวงไปนมัสการหลวงพ่ออีกครั้งพอหลวงพ่อเห็นหน้าท่านก็หยิบธนบัตรใบละ102ใบส่งให้คุณหลวงพลางหัวเราะบอกว่า
ไม่ต้องตกใจดอกคุณหลวงเขาไปเที่ยววอชิงตันมาก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพเพียงไม่กี่วันพุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียได้นิมนต์ให้หลวงพ่อเดินทางไปร่วมประชุมสงฆ์ทั่วโลกหลวงพ่อรับนิมนต์ทั้งได้ส่งสานุศิษย์ผู้ติดตามอันได้แก่นายสนิทวชิรสารกับนายยีเอิดเดินทางล่วงหน้าไปก่อน1สัปดาห์ส่วนหลวงพ่อจะเดินทางไปโดยลำพังในวันที่31ตุลาคม2498หลวงพ่อบ่าวเอิงทราบข่าวว่าหลวงพ่อโอภาสีจะไปอินเดียก็จะขอติดตามไปด้วยแต่หลวงพ่อบอกว่าขณะนี้ท่านมีธุระมากอย่าเพิ่งไปดีกว่าและอาตมาไปครั้งนี้ก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเหมือนคนอื่นเขาจึงให้รวมไปไม่ได้ภายหลังจากนายสนิทวชิรสารกับนายยีอีเอิดเดินทางไปถึงอินเดียได้พำนักอยู่ในพุทธวิหารแห่งหนึ่งซึ่งทางพุทธสมาคมอินเดียจัดไว้รับรองครั้นเวลาเช้าตรู่ของวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2498นายยีอีเอิดได้เห็นภาพของหลวงพ่อโอภาสีลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะใบหน้าของท่านอิ่มเอิบสดใสภาพนั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก็เลือนหายไปครั้นตกบ่ายได้มีคนเข้ามาบอกแก่คนทั้งสองว่ามีพระแก่รูปหนึ่งรอพบอยู่ข้างนอกจึงรีบชวนกันออกไปกลับมาพบหลวงพ่อโอภาสียืนรออยู่ท่านบอกว่าฉันมาตามคำพูดไม่มีอะไรมาห้ามฉันได้อย่าแปลกใจเลยศิษย์ทั้งสองดีอกดีใจรีบพาหลวงพ่อเข้าไปยังพุทธวิหารพลางขอตัวเพื่อไปเอาของในห้องพักของตนเตรียมจะนำหลวงพ่อออกชมบ้านเมืองอินเดียแต่ในขณะนั้นเองมีบุรุษไปรษณีย์นำโทรเลขมาส่งคนทั้งสองเปิดโทรเลขอ่านดูแล้วต้องยืนตัวแข็งเพราะข้อความมีว่าหลวงพ่อโอภาสีมรณภาพเช้าวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2498กลับด่วนปัจจุบันศพของหลวงพ่อโอภาสียังคงอยู่ในอาสมบางมดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาไปนมัสการได้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรานะคะ